สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ร้านเอเมคอาร์ซีส่งตัวรถดิฟนะครับเป็นรถดิฟสเกล1ต่อ10เป็นตัวใหม่ล่าสุดบนอาณาจักรไทยนะครับคือตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะราคาผมปักหมุดไว้บนเม้นแรกนะครับแล้วก็หัวคลิปนะตัวนี้เป็นดิฟเรซซิ่งโมเดลทางร้านเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่แตกต่างจากตัวที่เคยให้มารีวิวนะครับไม่รู้แตกต่างยังไงก็ต้องดูบ็อกอาร์ตกล่องก่อนสังเกตว่าบ็อกอาร์ตจะเป็นอย่างนี้นะเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้อ่ะขอดูก่อนด้านบนด้านบนลักษณะบอดี้นี่ก็เป็น Isuzu นะน่าจะ All New นะน่าจะใช่นะแล้วก็เป็นสเกล1ต่อ10นะครับตรงนี้ก็ควบคุมโดยความถี่ 2.4 นะครับเล่นทับซ้อนกันได้หลายๆคันเลยนะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้อ่ะขอดูด้านหลังก่อนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอึ๊บเอาด้านล่างตีลังกานั่นเองตอนนี้ถ้าเกิดตามกล่องเนี่ยแบบที่เห็นก็จะประมาณนี้นะครับขยับเข้ามาใกล้ๆนี่นะทรงรถเก๋งก็มีแนวแลมโบนะครับแล้วก็กระบะหรือว่าแนวแบบแข่งขันตัวนี้ก็จะบอกว่าเราได้อะไรบ้างนะครับแล้วอันนี้ก็คือนี่นะครับลองไปสต็อปดูกันเอาเองนะตรงนี้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าข้างในได้อะไรบ้างนะครับแกะออกมาจะเห็นเป็นโฟมอัดแน่นอย่างดีสีขาวตัวนี้เป็นตัวรถนะครับล็อกมาดีทีเดียวก็จะเห็นรีโมทคอนโทรลนะครับเดี๋ยวมารีวิวอีกรอบนึงนะให้ดูคร่าวๆว่าได้อะไรบ้างนะครับรีโมทคอนโทรลใช่ไหมข้างล่างอึ๊บข้างล่างจะเป็นการล็อกแบบเกียร์น็อตนะครับคือพูดง่ายๆการสั่นสะเทือนนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดใครหาไม่เจอคืออยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีแบตถ่านไฟฉายนะครับเป็น A นะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ก้อนเลยนะมาให้ใส่รีโมทคอนโทรลแน่นอนนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับครับปุ๊บมีอะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์เสร็จแล้วก็ยังมีเป็นบล็อกเอาไว้ถอดล้อนะครับเป็นพลาสติกนะครับรุ่นนี้มีบล็อกถอดอ่ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูเต็มๆเลยดีกว่านะครับนี่คือทั้งหมดสิ่งของที่จะได้มานะครับอ่ะแกะออกมาแล้วรวมๆทั้งหมดก็จะมีเจ้าตัวบ็อกเอาไว้ถอดนี่นะครับล้อนะครับเจ้าตัวสกิล1ต่อ10ตัวรีโมทคอนโทรลตัวถ่านไฟฉายมาใส่ถ่านรีโมทคอนโทรลนะครับอ่ะให้ดูรีโมทคอนโทรลนะครับสไลด์ออกมาก่อนใส่ทั้งหมด6ก้อนนะครับตัวนี้หน้าตาก็ดูดีเลยตรงนี้เป็นยางนะครับนุ่มๆทำให้เราเกาะกันลื่นนั่นเองนะแล้วตรงนี้ก็จะมีลายผมชอบตรงนี้นะเพราะตรงเนี้ยมันเป็นลายที่แบบสักๆเลยนะส่วนปุ่มเทอร์โบอยู่นี่นะครับนี่หน้าตารีโมทคอนโทรลแปลกๆหน่อยเพราะไม่มีเสาอากาศเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับก็เลยไม่มีเสาอากาศแล้วก็เปิดมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการเล่นเดี๋ยวจะพาเล่นให้ดูนะเพราะว่าขั้นตอนมันจะมีก็คือว่าเปิดออนปุ๊บแล้วก็ต้องมากดตรงนี้เพื่อให้คอนเนคหากันกับเจ้าตัวลดเวลาที่เราเล่นกันหลายๆคันนะครับป้องกันเลยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีแบตนะครับแบตตัวนี้ความจุอยู่ที่ 1,200 มิลลิแอมป์นะก็ชาร์จประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับมาคู่กับอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาถอดเจ้าตัวบอดี้รถกันว่าข้างในหน้าตามันแตกต่างจากรุ่นเก่ายังไงนะครับมาเรามาถอดเจ้าตัวบอดี้กันเลยดีกว่าสังเกตว่ากริปล็อกตัวนี้เป็นพลาสติกนะพลาสติกอย่างนี้เลยนะครับพลาสติกสีดำนะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่ถนัดก็เปลี่ยนเป็นตัวเหล็กเหมือนเดิมนะครับร้านเอพิกอาร์ซีก็มีขายนอกจากนี้ยังมีอะไรอื่นๆขายด้วยนะเดี๋ยวมาแหกแพ็คดูก่อนนะครับให้ดูบอดี้ก่อนเป็น4ประตูนะครับ Isuzu ด้านหน้าติดแคปล่าที่ฝากระโปรงบอดี้ก็คงไม่ต่างอะไรกันมากแต่นี่เป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับพอเรามาเลยโอ้โหให้ดูโครงก่อนโครงมันโครงรุ่นนี้นะโครงผมมีความรู้สึกว่ามันดีนะครับดีกว่าเดิมมันคล้ายๆโครงพวกรถพวกบังคับวิทยุพวกบักกี้พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นโชว์ปีกนกสังเกตว่าสปริงเนี่ยเป็นสปริงตัวหนาใหญ่เลยนะครับกดให้ดูนี่ซ้ายขวานะการยึดเกาะก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับนี่นะแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยมันก็ดูแข็งแรงนะครับเนี่ยดูมันเป็นพลาสติกดีนะนี่คือข้อดีนะครับของราคาที่สูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ลองราคาตามที่ผมปักหมุดนะแล้วยางลายดอกยางก็สวยนี่คือลายที่เขาเป็นแถมมาให้กับรถนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยช่องนี้เป็นช่องใส่เทอร์โบส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องสัญญาณไฟ
นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยก็เป็นสลักอย่างนี้เลยนะครับก็ไขน็อตออกก่อนนะตรงนี้คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวมาลองดูกันก็คงตั้งศูนย์ซ้ายขวาปกติจะเป็นเราจะเป็นลักษณะของการหันแต่อันนี้เป็นตั้งศูนย์ซ้ายขวานะครับมาแบบน้ำมันเยิ้มๆกันเลยทีเดียวนะครับโครงสวยนะตัวนี้เดี๋ยวรอใส่แบตเตอรี่แล้วก็เดี๋ยวมาวิ่งกันนะครับอ้อลืมเลย MXRC มีขายบ็อกซ์ที่เป็นเหล็กเอาไว้ถอดล้อนะแล้วก็แบตเตอรี่ที่เป็นตัวเทอร์โบนะครับ200บาทนะตัวนี้ขายดีมากแบตเทอร์โบเนี่ยแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาไม่เห็นนะครับแล้วก็ล้อนะครับล้อดิฟนะขอแหกมาให้ดูดีกว่านะล้อดิฟตัวนี้นะครับราคาเดี๋ยวผมปักไว้ใต้คลิปราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมปักไว้ใต้คลิปนะเพราะว่าทางร้านก็ยังไม่ได้แจ้งราคาผมเขาจะเป็นล้ออย่างนี้เลยอู้สวยล้อสวยนะครับเงามันเลยตัวนี้เป็นล้อดิฟนะชุดล้อดิฟแล้วก็ชุดล้อดิฟเนี่ยก็จะมีบูทนะครับบูทสีชมพูก็คือยื่นให้ล้อมันออกมาข้างนอกนะครับเพื่อให้มันทรงยึดติดถนนมากขึ้นคิดว่าประมาณนั้นนั่นแหละเพราะว่าส่วนตัวซีเก้งทอยก็ยังดิฟไม่เป็นนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะสอนเรื่องดิฟนะครับอ่ะไปเตรียมดูกันโอเคชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่ไว้แล้วนะตัวหนึ่งที่อยู่ใต้ท้องรถนะครับชอบบอดี้ตัวโครงมันมากเลยมันดูแข็งแรงกว่ารุ่นอื่นเลยนะเพราะมันแข็งนะครับมีความรู้สึกว่ามันแข็งแล้วก็ออกแบบสวยมาเราจะใส่ในส่วนของแบตเทอร์โบก็ซื้อได้ที่ร้านเนี่ยเบกอาร์ซีนะครับเปิดฝาครอบข้างบนทบทวนอีกครั้งหนึ่งแบตข้างล่างคือตัวขับเคลื่อนนะครับตัวขับเคลื่อนรถก็คือพลังงานรถโดยรวมแบตข้างบนจะสั่งการแค่เร่งความเร็วมอเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับพูดง่ายก็คือเป็นถังในตัดเราอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่ก่อนปุ๊บใส่เรียบร้อยพับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเอาเก็บยังไงเนี่ยครับเก็บเรียบร้อยแล้วก็ปิดโครงข้างในเดี๋ยวมาลองเทสกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตัวใต้ท้องรถก่อนนะสวิตช์อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับพอเปิดปุ๊บสังเกตว่าจะมีลักษณะของไฟนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นไฟติดตรงล้อเลยให้ดูรอบคันเลยนะครับนี่นะไฟจะติดประมาณนี้คราวนี้มันพิเศษอย่างนึงคือตัวรีโมทนะครับคือตัวนี้นะครับเปิดเลยแล้วกดนะครับมันจะรอสัญญาณคอนเนคกันแล้วก็ต้องกดปุ่มนี้อีกทีนึงนะครับพอมันคอนเนคกันแล้วจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคราวนี้เราก็มาลองขยับล้อหน้าดูเห็นไหมครับล้อหน้าให้ดูกลไกอีกรอบนึงชุดล้อหน้านะครับให้ดูลักษณะการขยับนะดูมีระบบแบบแผนมากกว่ารุ่นเก่านะครับเป็นระบบมอเตอร์นะแต่มันทำงานเกือบจะคล้ายเซอร์โวแล้วล่ะนะครับนี่ให้ดูซ้ายขวาอีกรอบนึงต่อไปจะเป็นการวิ่งครับวิ่งก็ไกปืนนะครับกดไปหน้าขับเคลื่อน4ล้อครับไปหน้าครับถอยหลังก็กดดันไปข้างหน้าครับต่อไปผมจะกดปุ่มเทอร์โบอยู่ตรงนี้นะครับก็คือกดไปหน้าสังเกตฟังเสียงนะไปหน้าครับเสียงมันจะขึ้นพูดง่ายๆมันเหมือนเพิ่มเกียร์เป็นอีกเกียร์หนึ่งก็คือเร่งความเร็วนะครับฟังเสียงกดไปหน้ากดเทอร์โบเป็นไงล่ะโอเคเดี๋ยวใส่บอดี้แล้วก็ไปวิ่งกันในลานกว้างๆนะครับอ่ะวันนี้มาทดสอบนะครับตัวรถดิฟตัวใหม่นะครับจากร้านอเมริกาซีนะครับพอเปิดที่นี่ก่อนเลยเป็นสเกล1ต่อ10นะมาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับสวิตช์ออนผมเปิดไปแล้วจากนั้นมาที่รีโมทครับเปิดฝาครับเปิดออนแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อจับคู่ครับปุ่มนี้สำคัญเพราะว่าเอาไว้จับคู่นะโอเคทดสอบแล้วอ่ะลองเทสกันนะครับวิ่งเร็วนะตัวนี้โอ้ใช้ได้เลยความเร็วอันนี้คือความเร็วปกติคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองระยะความไกลนะอันนี้กดแบบช้าๆนะ
ถือว่าไกลนะครับแล้วก็ความเร็วใช้ได้เลยจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวนี้คร่าวๆนะครับเฉพาะตัวรถที่ได้มาจากกล่องนะของร้าน MPGRC ก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์แต่งทีหลังนะพวกนี้นะครับอันนี้ก็มีซื้อได้ที่ร้าน MPGRC นะครับเป็นพวกชุดแต่งก็จะเป็นบูทกับล้อดิฟให้ดูสักหน่อยล้อดิฟนะครับก็สวยเลยลื่นเลยแหละตัวนี้นะครับสำหรับสายดิฟนะใครที่ดิฟเก่งๆนะครับก็มีจำหน่ายนะอะไรจากร้านMPGRCนะครับหรือว่าตัวที่เป็นตัวถอดบล็อกนะครับตรงล้อตรงนี้นะครับแต่คร่าวๆรถคันนี้นี่แหละบอดี้สวยนะครับแล้วก็รีโมทเป็นรีโมทรุ่นใหม่นะก็น่าจะปรับปรุงเรื่องของการจับสัญญาณนะครับแล้วก็ระยะเวลาเล่นหลายๆคันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเวลาจับสัญญาณก็คือจับเป็นคู่ผ่านกันเซตตรงนี้นะครับตัวรถก็สวยเลยนะถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อร้าน MPGRC นะครับวันนี้ซีเกงทอยมารีวิวนะครับทีเด็ดคือตัวบอดี้ไอตัวโครงรถนะที่ผมรีวิวไว้ข้างต้นนะครับคือมันแตกต่างจากรุ่นอื่นชัดเจนเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าดูมีราคานะวันนี้รายการซีเกงทอยรีวิวของร้าน MPGRC นะครับเป็นรถดิฟ RC ดิฟสเกล1:10เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ